การเมืองเราก็เข้าสู่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกแล้วนะคะผู้ชมคะก็คือว่าในกรณีที่ทางรองนายกเฉลิมนะคะได้มีความมั่นใจเหลือเกินค่ะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเลือกการทำประชามติก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะตามข้อเสนอแนะของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยขอเรียนถามคุณสุภเกียรติก่อนแล้วกันนะคะว่าในกรณีที่พรรคเพื่อไทยยังมีความเชื่อแล้วก็มีความคิดเห็นว่าจะเดินหน้าหรือว่าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งก็มีข้อเสนอด้วยกันเป็นหลักๆเลยเนี่ย9ประเด็นนะคะทั้งหมด81มาตราตรงนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงดูแล้วมันค่อนข้างจะแตกเสียงกันหรือเปล่าสำหรับกลุ่มนปชด้วยมีอย่างนี้ครับผมต้องเริ่มอย่างนี้ซะก่อนว่าถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะมีนโยบายเด็ดเดี่ยวแน่ๆนะฮะจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นเพราะว่าเป็นนโยบายใหม่ในการหาเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งได้กลับเข้ามาเป็นรัฐบาลปกครองบริหารประเทศต่อไปแต่ว่าจนถึงเดี๋ยวนี้นะฮะก็ยังไม่ตกผลึกภายในพรรคเพื่อไทยเองและไม่ตกผลึกภายในพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันซึ่งสามารถแยกแยะเอาไปได้ว่าความเห็นมี3ประการที่ยังไม่ลงรอยกันเป็นความเห็นที่แตกต่างกันดีๆนี่เองคือความเห็นที่1นั้นนอกจากจะระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลแล้วยังมีกลุ่มเสื้อแดงอยู่ด้วยนะครับคือพรรคเพื่อไทยนั้นต้องการที่จะทำประชามติซะก่อนเพื่อจะหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับมาตรา68นะฮะของรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเรามันผิดเพี้ยนขณะนี้เรามีศาลรัฐธรรมนูญค้ำอยู่ข้างบนที่จะสามารถทำการชี้ขาดหากใครไปร้องตรงโดยอาศัยมาตรา68นี้ได้ด้วยนะปัญหาที่2ก็คือว่าปัญหาซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทั้งภายในพรรคเพื่อไทยเองก็มีบางส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก็มีและที่แน่ๆคือว่าแกนนำส่วนใหญ่ของเสื้อแดงนั้นมีความเห็นว่าให้เดินหน้าโหวตวาระที่3กฎหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังค้างอยู่ในรัฐสภาต่อไปให้หมดให้ทะลุต่อไปเลยโดยเป็นถึงแม้ไม่พูดมาอย่างเต็มปากเต็มคำแต่ว่าก็เป็นที่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นกันอะไรจะเกิดให้มันเกิดจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มได้ใหม่สักทีนะส่วนแนวทางที่3นั้นเป็นแนวทางของท่านรองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงท่านให้แก้เป็นรายมาตราวันนี้ก็จะมาพูดถึงวาระล่าสุดที่คุณเฉลิมนั้นเข้าไปชี้แจงแก้ไขในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยใช้เวลาถึงประมาณ40นาทีนะฮะท่านอธิบายมากมายไปหมดเลยบอกว่าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข9ประเด็น81มาตราและไม่มีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรา139ซึ่งเป็นมาตราที่บันหนึ่งว่านิรโทษกรรมผู้ที่ทำรัฐประหารมาแล้ว309ครับ309ฮะบันหนึ่งว่าเป็นการนิรโทษกรรมของคณะที่ทำการรัฐประหารมาเมื่ออดีตและในปัจจุบันและสิ่งที่ทำขั้นบันไดในอนาคตไม่แตะเลยอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเลยก็คือว่าหมวดที่ว่าด้วยอำนาจพระมหากษัตริย์ทั้งปวงเรื่องก็ยังค้างมาอย่างนี้แต่ว่ามันจบท้ายอยู่นิดเดียวคือท่านบอกว่าถึงแม้ว่าพรรคไม่เห็นชอบด้วยท่านก็ไม่เสียใจเพราะท่านถือว่าท่านนั้นต้องเดินตามกติกามติของพรรคเป็นสำคัญค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาฟังความคิดเห็นอีก2ท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาติดตามรายการจตุรัสข่าวกันต่อนะคะเดี๋ยวไปสอบถามคุณอนันต์กันบ้างว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับการเดินหน้าที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีการลงประชามติอย่างที่รองนายกเฉลิมเนี่ยได้ออกมามั่นใจนะว่าทางรัฐบาลเนี่ยหรือว่าทางพรรคเพื่อไทยจะเลือกแนวทางนั้นค่ะคุณอนันต์ค่ะวันนี้นะครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยยังอยู่ในวังวนเก่าๆนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่โหวตวาระ3ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกอย่างมันเดินไปไม่ได้และรัฐบาลก็ทำท่าเหมือนจะว่าถ้ากล้ากลัวแต่กลัวมากกว่ากล้ารัฐบาลไม่ตัดสินยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้โหวตวาระ3เมื่อไหร่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหาคือว่ามันวนอยู่ที่เดิมปัญหาวนอยู่ที่เดิมหมดและทุกอย่างมันก็มาถ้าเริ่มวาระ3การแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ทุกอย่างมันจะเริ่มต่อไปได้แต่วันนี้ยังไม่เริ่มเลยครับ
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางฝ่ายค้านค่ะคุณพเดชค่ะเขาบอกว่าให้จับตาดูการดำเนินงานของทางรัฐบาลให้ดีหรือแม้แต่การทำหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้ดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าจะเดินหน้าต่อไปท่ามกลางความเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างอยู่เลยจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีความคิดเห็นยังไงคะเราก็ต้องดูนะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะวันเนี้ยอยู่ในฐานะที่ว่าคืนไม่เข้าคายไม่ออกการที่จะรับรองรัฐธรรมนูญฉบับ50ก็แปลว่าพรรคปัดเนี่ยไปชื่นชมกับรัฐธรรมนูญที่สร้างโดยการปฏิวัติรัฐประหารหรือเป็นรัฐธรรมนูญที่เผด็จการแล้วก็ให้อำนาจกับคณะบุคคลเนี่ยมากกว่าประชาชนหรือว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งนะเพราะนั้นพรรคปัดอยู่ในฐานะที่เล่นลำบากนะเล่นยากจะเอื้อจะไปเอออหอมกไปตามพรรคเพื่อไทยก็เสียพื้นที่เสียคะแนนที่ความรู้สึกส่วนตัวแต่ถ้าจะไปยืนค้านก็ไปถูกติดขัดว่าไปชื่นชมกับความเป็นเผด็จการนะเพราะฉะนั้นพรรคไว้ปัดตอนนี้ลำบากคุณอภิสิทธิ์ยิ่งลำบากหนักเข้าไปอีกเพราะว่ามีข้อหาตามมาด้วยว่าเคยเป็นรัฐบาลแล้วใช้อำนาจปราบปรามที่รุนแรงกับประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเพราะนั้นวันนี้พรรคไม่ปัดอยู่ในฐานะที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกนะแต่ว่าถ้ามาดูประเด็นว่าการความเห็นที่ไม่ตรงกันแตกต่างกันเนี่ยคือระหว่างพรรคเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยหรือกับท่านนายกอดีตนายกทักษิณเนี่ยมีความเห็นตรงกันแน่นอนที่สุดก็คือต้องแก้รัฐธรรมนูญนะแล้วก็มีความเห็นว่าทั้งสองทางก็คือการไปตั้งสสรคือร่างกันใหม่หมดนะฮะส่วนจะเอาอะไรไว้ก็ว่าไปอีกทีหนึ่งนะทั้งสองเห็นตรงกันว่าปลายทางก็คือการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะซึ่งท่านรองนายกเฉลิมบอกว่าอาจจะใช้เป็นบางรายมาตราก็ว่าไปนะแต่ว่าคงไม่ใช่สาระที่จะมาตัดสินเพราะว่าพรรคก็ดีคุณทักษิณก็ดีก็ต้องมีความเห็นที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงกว่าของท่านรองนายกเฉลิมอยู่แล้วแล้วก็ท่านรองนายกเฉลิมก็ประกาศตัวไปแล้วว่าถึงพรรคจะมีมติเป็นอย่างอื่นก็ต้องทำตามนั้นแล้วก็ยินดีที่จะทำตามทุกอย่างนะเพราะนั้นเรื่องการแก้ไขเป็นรายมาตราเนี่ยวันนี้ต้องถือว่าต้องตัดออกก่อนนะตัดออกก่อนมาดูกันที่ลงประชามติหรือวาระ3นะในที่สุดผมเชื่อว่ารัฐบาลคงต้องใช้การลงประชามตินะเพราะว่าไม่มีเสี่ยงมันไม่มีการเสี่ยงจุดที่เสี่ยงที่สุดก็คือว่าประชาชนจะไม่มาใช้สิทธิ์ประชาชนผู้มีใช้สิทธิ์จะไม่มาใช้สิทธิ์ตามอัตราส่วนที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือว่ากฎหมายกำหนดซึ่งตรงประเด็นนี้ถ้าคุณทักษิณมีสิทธิ์ที่จะหรือว่าพรรคเพื่อไทยมีสิทธิ์จะชี้ให้เห็นว่ากฎหมายที่มีเอามาใช้ในเรื่องนี้มันไม่เป็นธรรมมันเป็นกฎหมายซึ่งต่อสู้ได้ง่ายนะฮะคือว่าคนที่นอนหลับทับสิทธิ์กลับกลายเป็นคนที่มาโหวตได้ซึ่งในโลกนี้ปัญหาแบบนี้จะมีน้อยมากคือใครก็ตามที่ไม่มาใช้สิทธิ์ก็คือคนไม่มีสิทธิ์แต่ในกรณีนี้ถึงไม่มาใช้สิทธิ์ก็เป็นเสียงโหวตไปแล้วโดยอัตโนมัตินะฮะตรงจุดนี้ทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยหรือท่านนายกอดีตนายกทักษิณเนี่ยจะชี้แจงต่อคนในเมืองไทยและคนในโลกได้ว่ากฎหมายนี้มันมีลักษณะที่เป็นพิกลพิการอยู่แล้วทำไมในปี50ซึ่งเมื่อฝ่ายคณะปฏิวัติหรือฝ่ายรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญนี้เสร็จเนี่ยทำไมถึงใช้แค่เสียงโหวตธรรมดาไม่ต้องมีกติกาว่าต้องมาประชาชนที่มีสิทธิ์ต้องมาใช้สิทธิ์นะก็คือใช้โหวตเอาชนะไปเลยแล้วทำไมคราวนี้ถึงไม่เหมือนกันมันมีข้ออธิบายมีข้อแตกต่างซึ่งสามารถจะชี้ให้เห็นว่าความพิกลพิการของกฎหมายตรงส่วนเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับการเป็นการชกมวยก็ถือว่าถ้าเผื่อคุณทักษิณเนี่ยหรือว่าพรรคเพื่อไทยได้เสียงสนับสนุนทั้งสองอย่างคือได้เสียงคนที่มาลงหรือมาใช้สิทธิ์เกินกว่าครึ่งแล้วก็ได้ใช้ชนะในการโหวตไม่เอารัฐธรรมนูญ50เขาก็เป็นการชนะแบบน็อกเอาท์นะฮะน็อกเอาท์คือชนะขาดแล้วจากนั้นจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบหรือว่าตามที่มันควรจะเป็นไปตามวิธีทางไม่มีใครสามารถจะขัดขวางได้อีกแล้วนะเพราะทุกคนต้องยอมรับมติของประชาชนเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเผื่อไม่ได้ตามนั้นมันก็กลายเป็นชนะ TKO นะฮะคือ TKO ก็คือว่าชนะเพราะว่าได้เสียงส่วนใหญ่
สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเพียงแต่ว่าเสียงของประชาชนจำนวนมากกว่าเนี่ยมันไม่ถึงครึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์นะไอ้ตรงจุดนี้พรรคเพื่อไทยกับคุณอดีตนายกทักษิณได้ 50% ไปละนะฮะไม่มีขาดทุนมีแต่จะกำไรเพิ่มไปถึง 100% หรือเปล่าแต่ว่าไม่มีต่ำกว่า 50แต่ถ้าไปเป็นวาระ3คุณทักษิณอาจจะมองว่าการเอาเสียงโหวตแต่ละคะแนนเนี่ยจากรัฐสภาเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญแล้วก็เกือบจะถ้าเขาไม่เอาด้วยเนี่ยเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่การจะปลุกเร้าประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ดีกว่านะฮะเป็นทางเลือกที่ทำให้ทางพรรคมีความสามารถหรือมีความกระตือรือร้นที่จะปลุกเร้าประชาชนให้ออกมาแสดงประชามติซึ่งทายไว้แต่เดี๋ยวนี้เลยว่าชนะแน่นอนก็คือประชาชนที่ส่วนที่มาใช้สิทธิ์จะเข้าข้างการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะฮะตรงจุดนี้จะเป็นข้ออ้างที่ดีที่สุดที่ทางพรรคเพื่อไทยจะเอาไปอธิบายต่อคนไทยต่อชาวโลกต่อกระบวนการขับเคลื่อนต่างๆทางการเมืองนะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่มาใช้สิทธิ์ปรารถนาการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดนะส่วนจะเอาตรงไหนไว้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะตรงจุดนี้ทำให้ถ้ามาพิจารณาถึงตรงนี้แล้วความมั่นใจของคุณทักษิณเนี่ยมีเหตุผลที่ดีพอแล้วคิดว่าเมื่อหลังจากการถกเถียงกันจนถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุผลของคุณทักษิณในประเด็นอย่างที่ผมคาดคิดเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่เอาชนะเรื่องราวได้ทั้งหมดครับค่ะเวลาเหลืออีกนิดนึงนะคะสำหรับเบรกนี้เดี๋ยวขอเรียนถามคุณประเดชต่อกันละกันว่าถ้าหากว่าชนวนหลักๆเลยเนี่ยมันมาจากการแบ่งฝ่ายที่ต้องเดินหน้ากันแบบแตกหักอย่างที่พรรคฝ่ายค้านเขาเข้าใจเนี่ยนะคะถ้าจริงๆแล้วแนวทางที่จะทำให้ทางเดินเนี่ยคล่องตัวในการแก้ไขธรรมนูญน่าจะเป็นแนวทางไหนคะคือการแตกหักเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วฮะมันแตกหักกันไปแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะมันแตกหักถึงขั้นเลือดตกยางออกแล้วเหตุการณ์ที่จะรุนแรงกว่านั้นคงไม่เกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าขณะนี้เป็นเรื่องราวของฝ่ายที่เอาชนะหรือฝ่ายที่ได้เปรียบในทางการเมืองก็คือฝ่ายของคนเสื้อแดงกับฝ่ายพรรคเพื่อไทยนะว่าจะเดินทางกันยังไงต่อไปส่วนอุปสรรคขวางน้ำที่มีอยู่วันนี้ไม่หนักหนาสาหัสเหมือนในอดีตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านนะเพราะว่าได้มีการเผชิญหน้าได้มีการตกเถียงได้มีการปฏิบัติการถึงขั้นที่ว่ามีการปิดสนามบินยึดทำเนียบกันมาแล้วเหตุการณ์ที่รุนแรงขนาดนั้นคงไม่เกิดขึ้นอีกนะคงไม่เกิดขึ้นอีกเพราะว่าประชาชนที่จะไปสนับสนุนให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเนี่ยคงไม่มีแล้วนะครับค่ะราคานะคะนี่ก็เป็นแนวความคิดของทั้ง3ท่านนะคะที่ออกมาถือว่าเป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างจะตรงกันนะคะส่วนทางด้านคำแนะนำของคุณประเดชเมื่อสักครู่นี้นะคะทางรัฐบาลหรือแต่ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะสามารถนำไปเป็นอีกแนวทางนึงก็ได้ที่จะนำไปเป็นปูทางหรือว่านำไปปูทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมคะไหนๆก็ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเอาประเด็นของข่าวคราวทางบ้านเมืองที่ฟังดูแล้วเนี่ยมีความสุขจริงๆมาวิจารณ์มาวิเคราะห์กันบ้างนะคะในเบรกนี้นะคะก็คือผลโพลที่ออกมาบอกว่าอันดับแรกเลยหรือว่าอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นความสุขใจของพี่น้องประชาชนชาวประเทศไทยนะคะในประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงในกรุงเทพมหานครด้วยในปี2555นั่นก็คืออะไรอันดับแรกนะคะก็คือในหลวงเสด็จออกมหาสมาคมในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2555นะคะเริ่มที่คุณสุภเกียรติค่ะอันนี้มีความเห็นตรงกันกับโพลนี้ไหมคะผมคิดว่าคงไม่มีใครคัดค้านค่ะเป็นเรื่องแน่นอนมากกว่าสิ่งที่คนไทยยินดีที่สุดก็คือที่เขากำหนดไว้คืออันดับที่หนึ่งคือในหลวงเสด็จออกมหาสมาคมในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะครับเมื่อวันที่5ธันวาคม2555ได้ร้อยละ36.2แต่ว่าผมอยากจะเสริมนิดนึงว่าปีนี้เป็นปีพิเศษนะฮะที่ A-Back Pollเขาทำการสำรวจวิเคราะห์โดยถามประชาชนโดยตรงๆอันที่จริงแล้วในทุกๆปีที่ผ่านมานะเมื่อก่อนสิ้นปีเนี่ยบรรดาสมาคมที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยเขาจะทำการคัดเลือกข่าวยอดเยี่ยมของเขาออกมาอาทิเช่นว่าสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยก็จะทำการคัดเลือกยอดแห่งข่าว10อันดับทางการเมืองสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจก็จะ
คัดเลือก10อันดับข่าวยอดเยี่ยมทางเศรษฐกิจสมาคมผู้สื่อข่าวอาชญากรรมก็จะคัดเลือก10อันดับเหมือนกันแล้วก็รวมทั้งข่าวที่เป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยสุขใจที่สุดข่าวที่ทำให้คนไทยเศร้าใจที่สุดก็ดีนะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นของแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยนั้นมีความรู้สึกอิ่มเอิบมากที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จออกมาหาสมาคมนะครับส่วนอันดับที่สองก็คือในหลวงเสด็จเยือนทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะได้ 34.6 ทุ่งมะขามหย่องนี่นะเป็นทุ่งทางประวัติศาสตร์สำคัญครับเพราะเป็นที่ชุมพลของกองทัพไทยที่เวลาไปต่อสู้กับพม่าเป็นทั้งสมรภูมิรับศึกที่เป็นบริเวณทุ่งที่ทำการสู้รบกันระหว่างไทยพม่าในทุกครั้งที่พม่าเข้าประชิดติดพระนครนะและอันดับที่3คือเรื่องฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้และประกาศพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะได้ 12.1 คะแนนอันนี้ก็ไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่นะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของคนไทยเรานั้นเป็นพุทธมามกะคือนับถือพุทธศาสนาเป็นใหญ่อันดับที่4ก็คือนักกีฬาไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกได้ร้อยละ 10.5 คือน่าสังเกตว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญทองเลยก็ตามแต่ว่าก็ดีอกดีใจที่ทำได้ขนาดนี้และอันดับที่5ที่คนไทยมีความสุขมากก็คือนักกีฬาคนพิการว่าเหรียญกีฬาพาราโอลิมปิกได้ร้อยละ 6.6 ตามลำดับนะครับผมจะจบแค่นี้ซะก่อนจบคือในประเด็นข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุขใจอย่างมากๆค่ะนักกีฬาพาราลิมปิกนะคะเป็นนักกีฬาที่พิการที่สามารถแข่งกีฬาได้นะคะทั้งคุณอนันต์บ้านนะคะว่าตรงนี้เนี่ยท่านดูแล้วตั้งแต่อันดับแรกถึงอันดับ5เนี่ยไม่มีการเมืองเลยสักนิดนึงมีข้อน่าห่วงของ Airbag Pro ที่เขาทำสำรวจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือประชาชนส่วนมากติดตามเพียงหัวข้อข่าวที่ถูกหยิบขึ้นมาพาดหัวและส่วนมากเชื่อและเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เกิดอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบไปตามหัวข้อข่าวขาดการติดตามในรายละเอียดของเนื้อหาข่าวจนบางครั้งเกิดทะเลาะกันปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าสนใจมากเพราะว่าคือถ้าคนดูเฉพาะหัวข้อข่าวเนี่ยไม่ลงรายละเอียดของข่าวต่างๆที่เป็นไปนั้นมันขาดความสำคัญของการให้คะแนนไปผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นข้อน่าสังเกตของ Airbag Pro ซึ่งควรจะสนใจตรงนี้ให้มากๆด้วยค่ะตามลำดับที่ทาง Airbag Pro เนี่ยนะคะเขามีการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่มีการสุ่มสำรวจมาเนี่ยนะคะคุณประเดชคิดว่าความคิดเห็นเนี่ยตรงตามนี้ไหมคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยการเมืองไปอยู่ไอ้เรื่องที่น่าเศร้าใจที่สุดด้วยคือถ้าจะมีอะไรที่มันเครือบแคลงสงสัยคืออันดับที่5คือนักกีฬาพิการคว้าเหรียญพาราโอลิมปิกเนี่ยเขาได้เหรียญที่มากกว่าและเหรียญที่ดีกว่าเยอะนะฮะแต่ทำไมมันเป็นความสุขอันดับ5ที่คนพิการคนไทยเนี่ยไปได้ชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่มากกว่าเยอะแยะนะฮะขณะที่อันดับที่4นักกีฬาไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกเนี่ยเราได้ไม่ได้เหรียญทองเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ทำไมว่าเขาตั้งคำถามแบบไหนคำตอบถึงออกมาแบบนี้นะฮะแต่ว่าที่สวงข่าวการเมืองแห่งปี255กลายเป็นว่าเดียไอตั้งข้อหาอภิสิทธิ์สุเทพนะฮะอันนี้เป็นได้ร้อยละ 20.1 เลยตรงจุดนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องราวทางการเมืองซึ่งเป็นครั้งแรกนะฮะที่ผู้บริหารประเทศนะได้รับการแจ้งข้อหารับหน้าที่เป็นข้อหาที่รุนแรงนะแล้วก็มีการสืบต่อไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยังต่อเนื่องไปอีกนะถ้าเผื่อลองคิดดูนะครับถ้าเผื่อว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยได้รับถูกฟ้องร้องเป็นคดีเนี่ยไปถึง300กว่าคดีเนี่ยท่านจะไม่มีเวลาสักวันนึงที่ไม่ไปศาลนะตัดวันหยุดวันหยุดวันเสาร์ที่ต่อไปก็จะเหลือประมาณ300วันนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเป็น300คดีแล้วก็ท่านคงต้องอยู่กินนอนกันที่ศาลเลยนะฮะแต่ว่าคนบาดเจ็บมีทั้ง 2,000 แล้วก็ที่ถึงเสียชีวิตก็เกือบร้อยรายเพราะนั้นเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องยาวนานนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเฝ้ารอดูอยู่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฮะมันคงเป็นเรื่องที่ไม่จบโดยไม่จบง่ายแต่จะคงจะกินเวลายาวนาน
มากกว่าเรื่องอื่นทั้งสิ้นส่วนในคดีไอ้แบกโพสต์อันวิจารณ์ไอ้พี่บ้างตั้งหาข่าวแล้วต่อไปก็คงจะมีสำนักข่าวพออื่นๆเอาเรื่องราวมาถามไถ่ประชาชนกันอีกนะคงจะเป็นเรื่องก็คงจะหนีกันไม่ค่อยพ้นนะเรื่องราวคงเป็นเรื่องอันดับเนี้ยนะก็ต้องรอดูกันนะว่าคนอื่นจะว่ากันยังไงต่อไปค่ะพอดูแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะหลายคนให้ความสำคัญกับข่าวเป็นชีวิตประจำวันเลยค่ะคุณประเดชคุณอนันต์แล้วก็คุณสุภเกียรติค่ะแต่ทีนี้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะคะอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการเสพข่าวอย่างไรไม่จะเป็นข่าวการเมืองนะคะข่าวเศรษฐกิจหรือแม้แต่ข่าวที่เกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดนะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ประชาชนให้ความรู้สึกเล้าใจที่สุดก็คือเรื่องของคนใต้ร้อยละ 37.3 เนี่ยความไม่สงบในชายแดนภาคใต้แปลว่าเรื่องนี้กินใจไปคนไทยทั้งประเทศมากที่สุดนะแล้วก็มองไม่เห็นว่ามันจะจบแบบไหนนะแล้วจะจบยังไงขณะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่กินความรู้สึกมากที่สุดนะซึ่งรัฐบาลหรือจริงๆแล้วรัฐสภาควรจะนำเรื่องนี้มาถกกันแบบว่าไม่มีฝ่ายนะหาทางร่วมกันให้เกิดเรื่องดีๆสักเรื่องหนึ่งนะฮะในปีหน้าค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดเหลืองถึงเรื่องภาคใต้เนี่ยหลายคนก็คงจำกันได้ว่าทางคุณประเดชก็เคยพูดเอาไว้เนี่ยนะคะว่าการเจรจาเนี่ยมันแทบจะไม่ใช่วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาให้ฝ่ายใต้เนี่ยจบลงไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่ารายการของเราจะเป็นทางด้านการเมืองเนี่ยแต่ชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วว่าจตุรัสข่าวเพราะฉะนั้นการที่เป็นคนข่าวหรือแม้แต่ที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยนะคะการตีความหรือแม้แต่การนำเสนอข่าวเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหรือหลายๆฝ่ายด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ออกมานั้นเราต้องดูด้วยว่าใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ต้องถามคุณสุภเกียรติก่อนนะคะว่าในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนอาวุโสด้วยนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะในการนำเสนอข่าวหรือแม้แต่ที่เขาบอกว่าเสนอให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตื่นคือ active ไม่เป็นเพียงผู้รับหรือว่า passive เนี่ยนะคะกล่าวคือว่าไม่ให้ไหลไปตามกระแสข่าวด้วยอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าพวกเรานักข่าวเป็นนักข่าวอาชีพเนี่ยไม่ใช่มีอาชีพนักข่าวเป็นนักข่าวอาชีพจริงๆคือทั้งชีวิตเนี่ยคืออยู่ในอาชีพนี้นะไม่ใช่มีอาชีพนักข่าวเพื่อจะกระโดดเป็นสปริงบอร์ดเพื่อไปสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานในอาชีพอื่นไม่ใช่อย่างนั้นก็ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเมื่อเราเป็นผู้เสนอข่าวและมีผู้มองดูเราในเชิงติชมสร้างสรรค์เนี่ยก็ต้องถือว่าประโยชน์ที่จะได้นั้นเป็นของประชาชนโดยตรงอีกทั้งเป็นทำให้เราคุ้นคิดด้วยนะถึงแม้ว่าการเล่าเรียนหรือการอ่านหนังสือตำรับตำราของพวกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่ดีผมก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะเพราะว่านอกจาก A-BAC เป็นปีแรกที่ได้ทำการสำรวจสอบถามความเห็นประชาชนจริงๆแล้วก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตหลายๆประการเกี่ยวกับการนำเสนอเลยผมอยากจะเห็นว่าการข้อเสนอข้อหนึ่งที่เขาเสนอก็คือว่าเสนอให้สถาบันสื่อมวลชนเนี่ยเสนอข่าวที่เล็งเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนให้ครบถ้วนรอบด้านด้วยนะฮะและสรุปในเชิงสร้างสรรค์ด้วยเหตุผลมากกว่าถ้อยคำด้วยความรู้สึกโกรธแค้นและถ้อยคำที่ปั่นอารมณ์ให้คนทะเลาะกันอันนี้ต้องขออธิบายไว้หน่อยว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าเผื่อผู้ที่เสพข่าวหลายๆสำนักและอ่านหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับก็จะเกิดความรู้สึกรู้ได้ด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีใครบอกว่าข่าวในลักษณะข่าวที่ผลิตจากสำนักข่าวที่เป็นนักข่าวอาชีพจริงๆนั้นจะมีลักษณะอย่างที่เช่นว่าน่ะท่านพยายามไม่ให้ก่อให้เกิดความแตกแยกพยายามจะเสนอในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในโลกของการต่อสู้กันทางการเมืองมันก็ต้องมีผู้ที่อยู่กับฝ่ายการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปด้วยและขณะนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในการต่อสู้กันมากมายหลายอย่างอันนี้นี่เองนะครับก็ผมอยากจะเสริมสักนิดว่ามันอยู่ที่ผู้เสพข่าวคือประชาชนเหมือนกันถ้าเราตั้งสติพิจารณาดีๆแล้วก็เราไม่ถูกจูงใจไปไหนได้หรอกครับค่ะนะฮะอีกข้อเสนอหนึ่งก็คือขอให้ประชาชนเป็นผู้ตื่นนะอันนี้นะครับเป็นผู้ตื่นคือเป็น active ไม่เพียงเป็นผู้รับหรือ passive
อันนี้ท่านว่าตามตำราการสื่อข่าวที่แปลมาจากภาษาฝรั่งเลยแล้วอาจจะแปลแล้วมันไม่กินใจกันเลยใช้ตรงๆมาเลยบอกว่าให้เป็นผู้ตื่นก็คือเป็นผู้ที่แอคทีฟหมายความว่าเป็นผู้กระตือรือร้นอยากรู้ให้ได้จะไม่ใช่แพสซีฟคืออะไรก็รับไว้เฉยๆฟังๆไม่ใช่เนี่ยคือไม่ไหลไปตามกระแสให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยความจริงโดยตัวเองให้ตรงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราก็จริงนะฮะแต่ว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตของเอแบ็กโพลของเขาอยากให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีความสำนึกมีความเป็นตัวของตัวเองมีความสกัดเอาอะไรที่เชื่อถือได้อะไรที่เชื่อถือไม่ได้และอะไรที่มันเป็นโฆษณาชวนเชื่อเอาออกไปซะให้หมดแล้วผมจะไอ้แค่นี้ก่อนแล้วเพื่อนผมจะได้ช่วยๆกันค่ะคุณประเด็นค่ะมีความคิดเห็นยังไงคะขัดแย้งกันไหมระหว่างแอคทีฟกับแพสซีฟมันมีสองคำที่เกิดขึ้นมาใหม่นะฮะคือคำว่าข่าวจริงกับข่าวเทียมนะฮะคำว่าข่าวเทียมข่าวจริงในที่นี้เขาอธิบายว่าข่าวเทียมกำลังกลายเป็นต้นต่อแห่งความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันอยู่ในเวลานี้จึงหวังว่าปีหน้านี้สารบัญสื่อมวลชนจะทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ติดตามข่าวจริงที่ทำให้สังคมไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะฮะท่านก็ว่าของท่านแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องดูว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยห้ามฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้ามาให้ทุนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกับด้านสื่อมวลชนนะแต่ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญห้ามอย่างนั้นเนี่ยก็เลยมาทำกันเองนะพรรคการเมืองต่างๆก็เลยมาทำสื่อเองเพราะนั้นสื่อวันนี้มันไม่ใช่สื่อจากวิชาชีพสื่อมวลชนแต่กลายเป็นนักการเมืองมาทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนนะแล้วก็เอาข่าวที่แต่ละฝ่ายต้องการเนี่ยเอามาเผยแพร่สู่ประชาชนเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อดาวเทียมหรือสื่ออะไรก็ตามแต่จะมีการแบ่งฝ่ายชัดเจนหมดนะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยหรือการลงทุนเนี่ยมาจากฝ่ายการเมืองซึ่งก็ไม่ทราบว่าเมื่อรัฐธรรมนูญห้ามไม่ให้นักการเมืองมาให้ทุนกับผู้ประกอบอาชีพเป็นสื่อมวลชนแต่เขากลับมาทำเป็นสื่อซะเองเนี่ยมันจะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไหมหรือมันได้รับการยกเว้นตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะฮะตรงจุดนี้ก็เลยทำให้เกิดการต่อสู้ในเรื่องข่าวก็เลยเกิดการเอามาข่าวมาสร้างกระแสสร้างมวลชนออกมาให้มาเผชิญหน้ากันขึ้นมานะมันก็กลายเป็นเรื่องว่าจะต้องแก้ไขกันอย่างไรที่จะทำให้การรับรู้ของประชาชนต่อสื่อมันจะมีผลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือเปล่านะครับเราจะเห็นว่าวันนี้ไม่ว่าจะไปดูที่ช่องแดงหรือช่องเหลืองก็ตามแต่ก็จะมีนักการเมืองออกมาต่อสู้กันประชาชนก็จะแบ่งกันไปอยู่กันหน้าจอคนละสายร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเป็นจอแดงอีกร้านหนึ่งก็เป็นจอเหลืองไฟเหลืองก็อยู่หน้าจอเหลืองไฟแดงก็หน้าจอแดงโอกาสแบบนี้มันเคยเกิดมาหลายในหลายประเทศแล้วมันก็จบลงด้วยความวุ่นวายเมื่อประชาชนเนี่ยกลายเป็นคนละพวกทั้งที่เป็นประเทศเดียวกันเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่กลายเป็นคนละเสื้อสีมันยังเป็นเรื่องที่จะต้องหาทางแก้ไขแต่ใครจะเป็นคนแก้ไขก็อยู่ที่รัฐบาลกับรัฐสภานะผมถึงยกตัวอย่างอย่างตะกี้นี้ว่าหาเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมาคุยกันสักเรื่องเลยไหมระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเอาเรื่องปากใต้สองพรรคเนี่ยมองปัญหาด้วยกันจะช่วยกันแก้ยังไงเอาสองพรรคมานั่งหารือกันให้ชัดๆว่าทำยังไงปัญหาใต้จะจบเอาเรื่องที่ไม่ต้องขัดแย้งกันที่ไม่เกี่ยวกับอำนาจแต่เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนวิตกที่สุดนะเอาเรื่องดีๆเรื่องที่ทะเลาะกันออกไปก่อนเอาเรื่องที่ดีๆมาคุยกันสักทีหนึ่งให้มันเกิดบรรยากาศที่สร้างสรรค์เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนสักครั้งทำแบบนี้ได้สักทีก็ดีครับค่ะคือผมว่าในโลกของข่าวทั้งโลกนี่นะครับมีองค์ประกอบสำคัญอยู่สององค์ประกอบอันที่หนึ่งคือสื่อมวลชนซึ่งที่พี่คิมไม่ได้พูดแล้วถ้าสื่อมวลชนชัดเจนไม่เข้าข้างใครใครเลยนะครับและประชาชนเนี่ยประชาชนชัดเจนอยู่แล้วประชาชนจะฟังสื่อที่ถูกต้องชัดเจนและข้อมีข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงถูกต้องถ้าสื่อส่วนประกอบของสองอันนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับถ้าชัดเจนประเทศไทยก็คงจะชัดเจนต่อไปอย่างที่คุณเบเดตพูดและมันจะไม่มีการว่า
ชียร์ฝ่ายนู้นด่าฝ่ายนี้หรืออะไรกันต่างๆนี่นะครับค่ะคุณผู้ชมคะดูแล้วเนี่ยนะคะวิธีการแก้ไขเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องหมูหรือว่าเป็นเรื่องปอกกล้วยเข้าปากแล้วนะคะสำหรับการแก้ไขว่าเอ๊ะใครจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสื่อนู้นจะอยู่กับสื่อนี้นะคะสื่อนู้นจะอยู่กับการเมืองพรรคนี้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเสพสื่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในการมีวิจารณญาณต่างๆนะคะแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการจัดรายการในค่ำคืนนี้ทำนิยกรทั้ง3ท่านดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ